ท่านที่เป็นไทรอยนะคะแล้วก็มีความต้องการจะตั้งครรภ์แต่ยังกังวลอยู่นะคะว่าเอ๊ะถ้าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกับตัวท่านเองหรือว่าลูกน้อยหรือเปล่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะขอบอกให้ทุกท่านเบาใจได้เลยค่ะหากท่านมาใช้บริการที่ศูนย์เบาหวานและไทรอยของโรงพยาบาลเทพธารินทร์นะคะท่านจะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดสำหรับแนวทางและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังคุณหมอคนเก่งของเราเลยค่ะคนที่เป็นไทรอยจริงๆแล้วแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคไทรอยชนิดไหนถ้าเป็นโรคไทรอยที่ควบคุมตัวโรคได้ดีแล้วจริงๆแล้วสามารถตั้งครรภ์ได้นะครับสามารถที่จะตั้งครรภ์คลอดลูกแล้วก็มีการดำเนินโรคทุกอย่างที่ไม่ต่างจากคนทั่วไปนะครับเพียงแต่การรักษาไทรอยนั้นอาจจะต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์ด้วยถ้าการรักษาไทรอยนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษาหรือตัวไทรอยเองยังไม่สงบการตั้งครรภ์อาจจะนำมาซึ่งโรคแทรกซ้อนบางอย่างที่จะมีผลต่อทั้งตัวแม่และตัวลูกได้นะครับดังนั้นคำแนะนำก็คือจะต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะครับถ้าเราวางแผนที่จะตั้งครรภ์ถ้าเรามีโรคของต่อมไทรอยด์อยู่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ที่ดูแลก่อนนะครับคนที่เป็นไทรอยด์ถ้ารักษาได้ดีแล้วก็สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกตินะครับแต่บางโรคของต่อมไทรอยด์ที่อาจจะมีผลทำให้การตั้งครรภ์ยากนะครับก็จะมียาที่สามารถที่จะช่วยนะครับให้การตั้งครรภ์นั้นมีโอกาสสำเร็จลุล่วงได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วระหว่างการตั้งครรภ์นะครับในบางคนอาจจะมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยยาเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์นะครับเช่นการลดภาวะแท้งหรือการลดภาวะคลอดก่อนกำหนดนะครับซึ่งตรงนี้สามารถลดความเสี่ยงลงได้ถ้าได้รับการรักษาด้วยยานะครับซึ่งจำเป็นจะต้องปรึกษากับอายุรแพทย์โรคต่อมไทรอยด์นะครับซึ่งจะให้คำแนะนำตรงนี้ได้สำหรับศูนย์โรคเบาหวานและไทรอยด์ของโรงพยาบาลเทพธารินนะครับก็มีชื่อเสียงเพราะว่าเรามีบริการเกี่ยวกับเรื่องของต่อมไทรอยด์นะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะครับบุคลากรแล้วก็ทีมงานแล้วก็เครื่องมือที่มีนะครับก็ให้บริการในแง่ของการรักษาไทรอยด์ได้อย่างครบวงจรนะครับถ้าคนไข้นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์ไฮเปอร์ไฮโปไทรอยด์หรือมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งครรภ์นะครับบริการต่างๆของเทพธารินสามารถช่วยเหลือสามารถดูแลท่านได้นะครับที่ศูนย์บริการเบาหวานและไทรอยด์ของโรงพยาบาลเทพธารินทร์